ข่าวดกันทุกคนช่องดังผู้ติดตามหลักล้านนะครับโพสถึงระบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับ ล่าสุดครับทุกคนหลังจากเจอระบบอุ๋งอิงไปครับทุกคนสําหรับช่อง b t c Live Show ครับที่ได้มีการลงคลิปวิดีโอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงฮักไอ้ายพยเด้งดึงครับหลังจากที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไปร่วมงานของอดีตรัฐมนตรีนะครับคุณสุทินคลางแสงเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดวิวถล่มทลายครับจนช่องดังเนี่ยทนไม่ไหวได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับระบบอุ๋งอิงสุดยอดมากครับขอบคุณ F อีหลาน้อยอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แวะมาชมคลิปนะครับช่องของเราเดี๋ยวแอดเนี่ยจะลงคลิปเวอร์ชั่นเต็มให้รับชมกันอีกนะครับฝากกดติดตามกระดิ่งและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับระบบอุงอิงสุดยอดจริงๆเชื่อแล้วนะครับนี่คือช่องดังที่ผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1ล้านคนครับทุกคนได้มีการโพสต์ถึงระบบอุงอิงแบบนี้นะครับและอุงอิมข่าวกระแสกบทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าเราไปไล่ดูคลิปวิดีโอแล้ว อุงอิงเพชรบ้านแพงถือว่ามาแรงสุดๆครับทุกคนในช่องของเขานีครับในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าปังสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคนไม่ว่าช่องไหนช่อง YouTube ไหนที่ไปถ่ายน้องครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆคลิปไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยแล้วเอาไปลงครับได้รับกระแสความนิยมแบบสุดๆครับอย่างล่าสุดนี้นะครับทุกคนสาวสําน้อยคอยฮักาทางด้านช่อง ดังทางสปปลาวก็ได้มีการให้นักร้องเขาเนี่ยมีการคัฟเวอร์ครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหร้องเพราะสุดๆครับจนทําให้ตอนนี้ระบบอุ๋งอิงทํางานครับทุกคนคนเข้าไปชมเนี่ยเยอะมากๆเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะมากๆอย่างที่บอกนะไม่ว่าใครจะเอาเพลงน้องไปร้องแฟนคลับ FC เนี่ยสนับสนุนหมดนั่นแหละครับทุกคนเนาะคือปังมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนอ่ะในส่วนของ BGC l i v e Show เนี่ยครับทุกคนเขาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยแล้วพอ เจอระบบอุ้งอิงเข้าไปนะโอ้โหนะทุกคนแฟนๆเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมีแต่บอกว่ามาจากแฟนคลับน้องอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียบกันเลยทีเดียวกับทุกคนสําหรับช่องนี้นะครับน่ารักมากๆกันทุกคนก็มีการอ่า มีการอัดคลิปวิดีโอน้องแล้วก็พร้อมเสียงต้องบอกว่าเสียงหรือว่าซาวเนี่ยอัดออกมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับช่องนี้นะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามอยู่นั่นเองครับทุกคนและตอนนี้เขาก็ได้มีการอัพคลิปวิดีโอน,นะครับต้องบอกว่าเป็นอัพคลิปเต็มแล้วนะน้องเนี่ยยอดวิวสูงสุดเลยนะทุกคนลองไปไล่ดูนะสำหรับอุ้มอิงนะในช่องนี้ นะครับหักไอ้าพ่ายเด้งดึงนะครับแล้วองอ่งก็น่ารักมากๆวันนั้นครับทุกคนแล้วน้องก็มีความนอบน้อมมากๆอย่างที่บอกกับทุกคนว่าสําหรับงานมินิคอนเสิร์ตวันนั้นที่อิงไปร่วมงานของท่านสุทินคลางแสงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าติดมาแรงด้วยเนาะแค่เป็นวินาทีที่น้องเนี่ยลงไปนะครับนั่งกับผู้ใหญ่ครับอย่างท่านสุทินบอกว่าอ้าวมารับงานร้องเพลงแล้วหรอไม่เป็นนายยกแล้วหรอเขามีการแซวองุ่นอิงนะแล้วองอ่งก็คือแสดงความนอบน้อมมากๆครับน้องก็นั่งไปลงกับ นั่งลงกับพื้นนะครับทุกคนคือไม่ต้องมีใครบอกเลยอ่ะทุกคนนี่คือความเป็นเด็กด,ดีนะครับแล้วก็ความเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีครับน้องก็คือแบบนั่งลงกับพื้นเลยแล้วก็นะครับแสดงความนอบน้อมกับผู้ใหญ่นะทุกคนไม่ว่าตัวเองจะโด่งดังมาจากไหนเนี่ยโอ้โหผู้่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชื่นชมอิงเพชรบ้านแพงมากมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมแบบนี้ครับทุกคนที่เขามาเปิดงานนะครับหรือว่ามาร่วมงานวันเปิดฤดูกาลครับทุกคน กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคือองค์อิงไม่รู้นะน้องไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะเราเรารู้เลยว่าแล้วสิ่งที่น้องทําในวันนั้นเนี่ยมันคือ,อเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในในตัวของน้องอยู่แล้วว่ามันคือสิ่งที่เป็นน้องน,นะครับทุกคนพอเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานแล้วเห็นโต๊ะไม่สะอาดแบบนี้ครับทุกคนน้องก็จะวิ่งไปเช็ดนะครับวิ่งไปเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ย นะฮะทุกคนจนกระทรวงวัฒนธรรมได้ได้ถามว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครเพราะว่าวันนั้นน้องใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวจนเขาได้ออกมาโพสต์ชื่นชมนะว่าประทับใจแบบสุดๆเลยไม่ไม่คิดด้วยนะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอุงอิงที่วิ่งไปเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะกับน้องปอมแปมในตอนนั้นใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยออกมาชื่นชมหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับซึ่ง น้องก็ถูกยั้ยงดูมาแบบด้วยความเป็นเด็กบ้านๆครับทุกคนไม่ถือเนื้อถือตัวและยังไม่คิดว่าตัวเองโด่งดังขนาดไหนนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ปังบ้างๆกันทีเดียวแล้วตอนนี้ fc fan คลับนะครับไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในช่องไหนนะครับทุกคนทุกคนตามกันไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นการอัพคลิปต่างๆช่องต่างๆครับทุกคนที่ได้มีการไปถ่ายทําคลิปวิดีโอน้องเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมหมดครับทุกคนเนาะยอดวิวเนี่ยไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากก็คือแบบโอ้โหมาก คือ FC ฟแฟนคลับดี๋ยวจะแห่กันไปดูนะครับทุกคนกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทําออกมาได้ดีมากๆสําหรับช่องนี้นะครับก็ขอให้ไปถ่ายน้องบ่อยๆเนาะแล้วก็ถ่ายทําคือการในเรื่องอุ้มอิ่มชื่นชมนะสำหรับบางช่องที่เขาไปถ่ายทําแล้วก็เพลงที่แบบว่า มันบา,บางเพลงมันมีลิขสิทธิ์ครับทุกคนพอเขาลงเขาก็ลงเลยนะเขาไม่ได้แบบว่า,ามีการแบ่งรายได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะลงเพราะว่าเขาชื่นชอบศิลป,ปินคนนี้อะไรเงี้ยหรือว่า,ามาในทางนี้เขาก็ลงแบบเนี้ยครับทุกคนเนาะก็ต้องชื่นชมจริงๆสําหรับช่องนี้แล้วก็ถ่ายทําออกมาได้ดีมากๆกเลยทีเดียวแล้วก็เจอระบบอุ้งอิงเข้าไปจนทางด้านแอดมินเนี่ยได้เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นเลยบอกว่าโอ้โหนะ ชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับระบบองค์อิงนะเจอมาหลายต่อหลายครั้งแล้วสำหรับระบบน้องนะครับทุกคนเนาะแค่องค์งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเต้นในงานกระถินน่ะก็ติด32ในมาแรง YouTube ประเทศไทยครับทุกคนซึ่งบางคนแบบโอ้โหออกผลงานเพลงต่อหลายเพลงมาไม่เคยติดในมาแรงอันนี้แค่องอิงนะเต้นเพลงเต้นรถแห่ครับทุกคนก็ปุโหกลายเป็นไวรัลกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ สาวสำน้อยคอยฮักครับทุกคนกำลังมุ่งสู่นะครับ2ล้าน5แสนวิวแล้วครับทุกคนก็คาดว่าเร็วๆนี้ก็จะทะลุ3แสนวิวนะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยไหลไหลเรื่อๆยๆเลยตอนนี้คนก็แห่นะครับเอาไปคบเว่อร์กันเยอะแยะมากมายครับทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองนะเพลงนี้ก็มีท่อนประหารที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะนะทุกคนก็เลยทำให้กระจายนะทุกคนคนเนี่ยเอาไปเล่นแบบ กระจายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลต่างๆครับทุกคนที่นําไปเต้นททุกคนหรือว่าแม้กระทั่งเพจอีจันก็ไปลงนะทุกคนน่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ขอชื่นชมนะครับเพจดังต่างๆหรือว่าช่องต่างๆที่มีการนําคลิปวิดีโอน้องไปลงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้ปังๆขอให้ระบบอุ๋งอิงเพจบ้านแพงยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปด้วยการวางตัวของน้องด้วยความน่ารักของน้องครับที่เป็นแบบนี้นะครับ ความเสมอต้นเสมอปลายของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ยังคงอยู่แบบนี้ก็ขอให้น้องรักษาความน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไป FC แฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซับพอร์ตน้องแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับทุกคนอย่างล่าสุดนี้อุ่มอิ่มได้มีการนําเสนอข่าวไปก็คือโอ้โหรัตนาพรแบรนด์นะครับห้องเสื้ออุงอิงนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหยอดขายถล่มทลายนะทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มเชื่อว่านะ,ะแฟนๆเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วจนตอนนี้ของหมด เนี่ยวิมนำเสนอข่าวไปโอ้แฟนๆเข้ามาแสดงความยิดเห็นเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนปังมากนะครับอ่านะครับบางคนก็บอกว่ายังไม่รู้จักเพจเลยคืออยากได้เสื้อมากๆอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนโอ้โหนะครับปังมากๆอุ้งอิงลูกสาวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะโอ้รัตนาพรแบรนด์ปังมากครับทุกคนก็ ออกมาโพสต์เมื่อเช้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณ s c ซีแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนน้องตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าถ่ายคลิปน้องทุกคนก็เข้าไปซับพอร์ตนะครับก็ปังมากจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องอิ่มก็ใกล้จะถึง2 0 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วก็ฝากพ่อแม่ช่วยดันช่วยแชร์หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ